ข้อ 6.1 ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดครับตามมาตรา129วรรค6ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยที่คณะกรรมการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดได้มีมติมิให้มีการเปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมการรายละเอียดปรากฏตามเอกสารนะครับโดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา129วรรค6บัญญัติว่าให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเปิดเผยบันทึกการประชุมรายงานการดำเนินการรายงานการสอบหาข้อเท็จจริงหรือรายงานการศึกษาแล้วแต่กรณีของคณะกรรมการให้ประชาชนทราบเว้นแต่สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาแล้วแต่กรณีมีมติมิให้เปิดเผยนะครับแล้วแต่กรณีเนี่ยมีมติมิให้เปิดเผยครับดังนั้นเมื่อคณะกรรมการมีความประสงค์ที่จะมิให้เปิดเผยรายงานลับของกรรมการจึงต้องขอมติจากที่ประชุมครับครับเจ้าหน้าที่กดออดนะครับก่อนลงมตินะครับผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนครับนะครับขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรแล้วกดที่ปุ่มแสดงตนครับครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้แสดงตนครับเรียนท่านประธานที่เคารพผมสุภโชคสารกิจขอแสดงตนด้วยวาจาครับหนึ่งท่านครับมีไหมครับนะฮะมีไหมครับไม่มีแล้วนะครับให้เจ้าที่แสดงผลครับครับมีผู้เข้าร่วมประชุม176บวก1ท่านเป็น177ท่านครับครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะถามมติครับสมาชิกท่านใดเห็นควรมิให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมการให้กดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมการให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงครับครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนครับครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนครับผมจะถามอีกครั้งนะครับว่ายังมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนครับ
ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนนะครับครับเจ้าที่แสดงผลครับมีจำนวนผู้ลงมติ184ท่านครับเห็นด้วย166ท่านไม่เห็นด้วย17งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนน0ครับครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติมีให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดนะครับจบการวาระจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6.1 ครับ